สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้รายการชีวิตไม่สิ้นหวังขอพาท่านผู้ชมมาสู่แดนดินถิ่นอีสานกับสืบศาสตร์สารสินถิ่นอีสานนะคะสืบศาสตร์ก็คือในเรื่องของสืบศาสตร์พุทธศาสนาให้อยู่จรรงกับจิตใจของเราแล้วก็อยู่คู่โลกไปตลอดไปนะคะสารสินก็เรื่องของศิลปะวัฒนธรรมที่ทางภาคอีสานจะมีอยู่เยอะแยะมากมายสวยสดงดงามถิ่นอีสานก็คือแดนดินถิ่นอีสานที่เรายืนอยู่ณตรงนี้นะคะขอเชิญท่านผู้ชมติดตามสืบศาสตร์สารสินได้เลยนะคะทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์ชีวิตไม่สิ้นหวังมีธรรมะดีๆมาฝากค่ะและเช้าวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมเดินทางไปยังภาคอีสานดินแดนที่เต็มไปด้วยหลักธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบูรพาจารย์พระวัดป่าผู้มีชื่อเสียงหลายท่านอริยสงฆ์ที่เลื่องชื่ออยู่ที่ภาคอีสานแห่งนี้นอกจากนั้นภาคอีสานยังเป็นอู่อารยธรรมร่ำรวยด้วยวัฒนธรรมประเพณีดนตรีและวิถีชุมชนที่สะท้อนความเป็นตัวตนที่ไม่เหมือนใครค่ะดินแดนที่ราบสูงแห่งอีสานนี้จึงเป็นแหล่งเรียนรู้อู่อารยธรรมที่ท้าทายนักเดินทางให้ต้องมาเยี่ยมมาเยือนมาช่วยกันสืบศาสตร์สารสินถิ่นอีสานแห่งนี้กันค่ะถิ่นเนี้ยด้วยความอุดมสมบูรณ์ครูบาอาจารย์เนี่ยท่านจะชอบไปในที่ที่ถ้าภาษาพระจะเรียกเป็นสถานที่ที่มีอะไรอ่ะ อยู่แล้วสงบนะคะเป็นที่ที่แบบเหมาะสมในการภาวนาเพราะว่าอีสานเนี่ยโชคดีที่ว่าเมื่อหลายสิบปีมาแล้วเนี่ยอีสานยังเป็นป่าเป็นเขาเยอะแล้วก็การเดินทางมาถึงอีสานก็ยากนะคะถนนหนทางไม่ได้เหมือนสมัยนี้ฉะนั้นครูบาอาจารย์ที่เดินธุดงค์ในป่าเนี่ยท่านก็จะชอบแล้วก็ด้วยอากาศที่มันไม่ร้อนเกินไปไม่เย็นเกินไปเนี่ยท่านจะอยู่สบายในเวรสัปปายะของท่านไว้ง่ายนะคะโดยเฉพาะตามภูเขาต่างๆแล้วก็คนก็ขึ้นไปรบกวนท่านไม่ได้ท่านก็จะนั่งสมาธิหรือท่านปฏิบัติของท่านได้อย่างมีความสุขมากท่านก็จะอยู่สะแถวนี้มากมายนะคะอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่มีสภาพทางธรณีวิทยาอันน่าตื่นตาตื่นใจสามารถเรียนรู้เรื่องตะกอนวิทยาหรือการซ้อนทับของชั้นหินและแร่ภูมิประเทศแนวระนาบเป็นลานหินทรายกว้างมองเห็นเป็นริ้วราวกับพริ้วคลื่นแต่แท้ที่จริงเป็นลานหินแข็งมองเห็นกลุ่มเพิงหินรูปร่างแปลกตาน่าทึ่งซึ่งเป็นที่รู้จักกันในชื่อหอนางอุษาตามตำนานพื้นบ้านอีสานหอนางอุษาตั้งอยู่ในอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทถือเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นของอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทมีลักษณะเป็นโขดหินรูปคล้ายเห็ดอยู่บนลานหินแต่เดิมเกิดจากการกระทําตามธรรมชาติสำหรับหินก้อนบนกว้าง5เมตรยาว7เมตรสูงจากพื้นประมาณ10เมตรและเนื่องจากมีรูปทรงที่แปลกตามนุษย์ในสมัยก่อนจึงได้ดัดแปลงโดยการก่อหินล้อมเป็นห้องขนาดเล็กเอาไว้ที่เพิงหินด้านบนโดยก่อเป็นห้องที่มีประตูและหน้าต่างขนาดเล็กอยู่ที่ผนังทั้งสองข้างพื้นที่ห้องกว้างไม่มากนักแต่สามารถใช้ในการประกอบพิธีกรรมหรือบำเพ็ญเพียรได้เป็นอย่างดีครับตัวนี้ครับจะเป็นร่องรอยที่เดิมทีธรรมชาตินะครับแต่พอมีผู้คนยุคสมัยนั้นเข้ามาใช้ตรงนี้เป็นที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาโดยมีการปักเสาหินหรือเสมารอบบริเวณตรงนี้เป็นแนว8ทางตรงกลางๆนั้นเดิมทีมีเทวรูปอยู่แต่ปัจจุบันนี้ได้ถูกเคลื่อนย้ายไปแล้วอิทธิพลตรงนี้มาเมื่อประมาณไม่ต่ำกว่า 1,200 ปีที่ว่าสมัยทวารวดีที่นำมาจากทางอิทธิพลทางอินเดียตอนเหนือคือเนปาลกัสมันดุซึ่งขยายทางมาทางเส้นทางบกก็คือพม่าไทยลาวทิเบตตรงนี้อันนี้คือทวารวดีในครั้งนั้นถ้าเปรียบเทียบแล้วทางภาคใต้ของเราจะมาจากศรีลังกาหรือศรีวิชัยมาจากศรีลังกาซีลอนโคลัมโบยิ่งจะไปที่ตรงฝั่งใต้สุดก็คือที่ชวาบุรุพุทโธอันนั้นคือของศรีวิชัยในเวลาเดียวกันแต่คนละทางวัดโพธิสมพรพระอารามหลวงตั้งอยู่ที่ตำบลหมากแข้งเป็นวัดที่สร้างในสมัยรัตนโกสินทร์ปลายรัชกาลที่5โดยมหาอมาตย์ตรีพญาศรีสุริยราชวรานุวัตรได้ชักชวนราษฎรในหมู่บ้านหมากแข้งสร้างวัดซึ่งชาวบ้านนิยมเรียกว่าวัดใหม่เจดีย์แห่งนี้
เป็นที่บรรจุพระมสาดีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและอัฐิธาตุขององค์หลวงตามหาบัวและก็ครูบาอาจารย์สายพระกรรมฐานหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาแล้วก็หลวงปู่ฟั่นหลวงปู่เทศเป็นต้นและอีกประการหนึ่งก็คือเป็นสถานที่ที่ยึดเหนี่ยวสักการะบูชาของชาวจังหวัดอุดรธานีเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งของทางจังหวัดอุดรธานีวัดโพธิสมพรเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญสังกัดฝ่ายธรรมยุทธ์มีปูชนียวัตถุที่สำคัญของวัดคือพระพุทธรูปทองสำริดเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยหน้าตักกว้าง1เมตร55เซนติเมตรสูง2เมตร30เซนติเมตรอายุประมาณ600ปีสมัยสุโขทัยเป็นพระประธานในพระอุโบสถวัดป่าบ้านค้อเป็นวัดปฏิบัติสายหลวงปู่มั่นภูริทัตโตเป็นวัดที่เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามแนวนโยบายของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและเป็นวัดต้นแบบเข้าร่วมโครงการวัดวิถีพุทธเฉลิมพระเกียรติเข้าวัดปฏิบัติธรรมบำเพ็ญกุศลในวันอาทิตย์ภายในวัดประดิษฐานพระมหาธาตุเจดีย์เฉลิมบารมีพระนวมินทร์ซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในพระมหาธาตุเจดีย์เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธศาสนาแกะสลักเป็นพระพุทธรูปปางต่างๆชาดกและพุทธประวัตินอกจากนี้บริเวณใกล้เคียงกับพระมหาธาตุเจดีย์ยังมีต้นพระศรีมหาโพธิ์เป็นกิ่งพันธุ์ที่ตอนกิ่งมาจากพระศรีมหาโพธิ์ณพุทธคยาประเทศอินเดียถ้าสนใจเกี่ยวกับเส้นทางธรรมะนะคะดินแดนของเราเนี่ยของจังหวัดอุดรธานีเนี่ยก็ถือว่าเป็นดินแดนของครูบาอาจารย์นะคะเกจิอาจารย์ของวัดป่าเนี่ยมีครบถ้วนที่นี่นะคะเริ่มตั้งแต่วัดป่าบ้านตาดของหลวงตาบัวนะคะถ้าคนรู้จักนะคะแล้วก็เรื่อยมาออกจากเมืองมานิดนึงทางแยกมาอำเภอบ้านผือเนี่ยเราก็จะเจอวัดป่าบ้านคอนะคะซึ่งท่านอาจารย์ครูกิตติปัญโยเนี่ยท่านก็เป็นพระที่เกจิอาจารย์ที่ดังมากของสำหรับตรงนี้นะคะแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหามากมายฉะนั้นเนี่ยวันเพ็ญเดือน3เนี่ยวัดป่าบ้านคอก็จะมีงานระลึกถึงท่านแล้วก็เป็นงานประจำปีของวัดป่าบ้านคอด้วยนะคะถัดจากวัดป่าบ้านคอซึ่งเดี๋ยวจะมีพิพิธภัณฑ์ของท่านอาจารย์ครูนะคะซึ่งน่าสนใจมากๆถ้าท่านมาเนี่ยขอให้แวะสักนิดนึงแล้วก็จะได้ความรู้มากมายนะคะพอถัดขึ้นไปอีกนิดนึงนะคะขับรถไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะขึ้นไปถึงวัดป่าภูก้อนนะคะซึ่งตอนนี้ถือว่าเป็น Dream Destination นะคะของททท.นะคะหมายความว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยคงจะต้องสละเวลานะคะแล้วก็ขึ้นไปดูสวรรค์บนดินที่มีตัวจริงนะคะสัมผัสได้จริงที่วัดป่าภูก้อนกับจังหวัดอุดรธานีนะคะทางททเองก็สนับสนุนเส้นทางธรรมร่วมกับทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดด้วยเรามีเส้นทางนำเสนอมากมายถ้าเผื่อท่านมาแล้วท่านสนใจนะคะท่านก็สอบถามที่สำนักงานททอุดรธานีได้เลยนะคะศาลเจ้าปู่ย่าเป็นศาลเจ้าของชาวจีนที่ใหญ่โตวิจิตรและสวยงามบรรยากาศร่มรื่นเหมาะแก่การท่องเที่ยวและพักผ่อนอยู่ในบริเวณศูนย์วัฒนธรรมไทยจีนจังหวัดอุดรธานีเป็นที่เคารพนับถือของชาวจีนและชาวไทยในจังหวัดอุดรธานีมากค่ะภายในบริเวณทางเดินเข้าไปในตัวอาคารถูกตกแต่งไว้อย่างสวยงามและมีคติธรรมเรื่องเล่าขานเกี่ยวกับ24ยอดกตัญญูตามความเชื่อของคนจีนที่ยึดถือความกตัญญูรู้คุณอย่างเคร่งครัดค่ะปัจจุบันนี้ศาลเจ้าปู่ย่ามีบทบาทสำคัญในการใช้เป็นสถานที่ฝึกเยาวชนให้เรียนรู้วิธีและกระบวนท่าในการเชิดสิงโตอย่างเต็มรูปแบบเพื่อว่าเวลาที่มีงานทุ่งศรีเมืองหรืองานมงคลใหญ่ๆประจำจังหวัดอุดรธานีเยาวชนเหล่านี้จะได้มีโอกาสแสดงฝีมือแสดงศิลปะการเชิดสิงโตได้อย่างเต็มภาคภูมิมีทางให้เธอก้าวเดินทุกวัน
รุ่งนี้จะพาท่านผู้ชมไปชมสวรรค์นะคะเป็นสวรรค์ที่อยู่บนดินค่ะนั่นคือวัดป่าภูก้อนที่มีบรรยากาศประหนึ่งสวรรค์อย่าลืมติดตามชมนะคะวันนี้ขอขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานอุดรธานีและนิตยสารโฟโตเทคที่สนับสนุนการเดินทางในครั้งนี้สำหรับวันนี้รายการชีวิตไม่สิ้นหวังสวัสดีค่ะทางออกและมีฉันเป็นกำ